สวัสดีครับเทนโนวิกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีความรู้ที่สาวๆทุกคนควรจะรู้นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องนึงที่ผมเจอคำถามบ่อยมากทีเดียวจากสาวๆหรือแม้แต่ผู้ชายบางคนที่หลงเข้ามาใน Secret Room เนี่ยนะฮะมาถามผมถึงในกรณีนี้นั่นก็คือในหัวข้อที่ว่าผู้หญิงเวลาเสร็จน้ำพุ่งได้ไหมนะฮะใช้คำว่าน้ำพุ่งได้ไหมนะฮะเพราะว่ามันมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยหลายๆคนที่แบบเสพหนังโป๊มาเยอะดูหนังโป๊มาเยอะแล้วก็เห็นจากในหนังโป๊ไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังญี่ปุ่นหนังอะไรก็ตามเนี่ยที่มันจะมีบางฉากที่พอผู้หญิงถึงจุดสุดยอดแล้วมีของเหลวพุ่งออกมานะฮะพุ่งออกมาซ่าเลยอะผมใช้ว่าพุ่งซ่าออกมาเลยอะว่าในชีวิตจริงเนี่ยบางคนเนี่ยผู้ชายบางคนสงสัยว่าเฮ้ยเวลามีอะไรกับแฟนแล้วทำไมแฟนไม่เห็นพุ่งเหมือนในหนังโป๊เลยหรือผู้หญิงบางคนเนี่ยนอยตัวเองว่าโค้ชคะหนูเสร็จหรือเปล่าดิฉันเสร็จหรือเปล่าคะทำไมเวลาดิฉันถึงจุดสุดยอดเนี่ยทำไมดิฉันถึงไม่มีน้ำพุ่งออกมาเลยคะแฟนไม่ชอบเลยค่ะแฟนหงุดหงิดมากแล้วแฟนก็คิดว่าหนูโกหกว่าไม่ว่าเสร็จแต่จริงแล้วไม่เสร็จแต่ผมจะบอกเลยนะครับหลังจากที่ผมศึกษามาโดยมากแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่ผมเจอมากับตัวเนี่ยผมก็เจอมาเยอะเหมือนกันซึ่งเอาจริงนะในความเป็นจริงนะการที่คนเราจะพุ่งเหมือนในหนังโป๊เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วจากที่ผมไปอ่านเพิ่มเติมมาเนี่ยนะฮะเวลาถ้าสมมติเราเห็นอาการพุ่งๆอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่น้ำที่เกิดจากการเสร็จของผู้หญิงแต่มันจะเป็นน้ำอย่างอื่นนะครับก่อนอื่นขอเข้าเรื่องวิชาการนิดนึงนะฮะการเสร็จถึงจุดสุดยอดแล้วหลังของเหลวออกมาเนี่ยในผู้ชายทางการแพทย์เขาจะเรียกว่า male ejaculation นะฮะแต่ในผู้หญิงเนี่ยจะเรียกว่า female ejaculation นะฮะก็คือการที่พอถึงจุดสุดยอดแล้วร่างกายคัดหลั่งสารออกมาของผู้ชายก็จะเป็นอสุจิที่มันจะพุ่งออกมาตอนที่ความรู้สึกถึงจุดสุดยอดส่วนผู้หญิงเนี่ยจะมีของเหลวออกมาเหมือนกันนะฮะแต่ในธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันจะออกมาเหมือนน้ำละลื่นนะฮะคือมันจะค่อยๆซึมออกมานะฮะไอ้กรณีที่เหมือนหนังโป๊ที่พุ่งกระจายพุ่งกระฉูดอะไรก็แล้วแต่เหมือนเปิดจุกก๊อกแล้วเปิดแชมเปญแล้วฟู่ออกมาอย่างนั้นน่ะส่วนใหญ่เลยนะฮะส่วนใหญ่หรือแทบจะทั้งหมดเลยนะครับมันคือการถึงจุดสุดยอดแล้วหลังปัสสาวะออกมาด้วยนะฮะไอ้น้ำที่เห็นนั่นนะฮะส่วนใหญ่มันถ้าสมมติบางคนบอกว่าในชีวิตจริงทำไปแล้วพอเสียวมากๆแล้วถึงจะสุดยอดแล้วมีน้ำพุ่งออกมาเนี่ยสันนิษฐานไว้เลยว่าส่วนใหญ่นะครับเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เลยนะฮะมันคือการหลั่งปัสสาวะออกมาเป็นปัสสาวะที่ตกค้างผู้หญิงบางคนนะครับที่มีอาการเหล่านี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่มีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่ไม่แข็งแรงหรือพวกที่บางทีแบบว่าปวดปัสสาวะเราก็คือกั้นเอาไว้ดันมามีเพศสัมพันธ์ก่อนแล้วก็มันเลยทำใหไม่ได้ไปฉี่หรือไปฉี่มาไม่สุดหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วพอช่วงที่เสียวมากๆร่างกายมันคอนโทรลไม่ได้มันควบคุมไม่ได้นี่นะฮะมันก็เลยทำให้ไอ้ตรงเนี้ยกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันเหมือนมันโดนบิ้วอ่ะมันโดนทำให้เสียวมากๆปุ๊บถึงเวลาพอถึงจุดสุดยอดปุ๊บไอ้คนที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอ้ปัสสาวะที่มันตกค้างอยู่เนี่ยมันพุ่งออกมานะฮะมันเลยทำให้ผู้ชายบางคนเนี่ยเขาเข้าใจผิดว่าไอ้น้ำที่พุ่งออกมาเนี่ยมันคือน้ำที่มันเกิดจากการสควอตนะฮะภาษาอังกฤษจะเรียกว่าสควอตไม่ได้สควอตนะฮะไม่ได้เหมือนท่าออกกำลังกายที่เรียกว่าสควอตนะฮะสควอตนะฮะสควอตดิ้งเนี่ยนะฮะมันคือการที่ผู้หญิงหลั่งของเหลวออกมาตอนถึงจุดสุดยอดแต่ว่าถ้าใครที่พุ่งออกมาแล้วพุ่งออกมาในปริมาณมากเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วทั้งนั้นเลยนะฮะมันคือปัสสาวะที่มันตกค้างอยู่นะฮะโดยเฉพาะผมย้ำอีกทีโดยเฉพาะผู้หญิงที่กล้ามเนื้อช่วงอุ้งเชิงกรานของคุณไม่แข็งแรงเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เกิดภาวะนี้ได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงปกติทุกคนนะครับที่มีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานปกติดีช่องคลอดกระชับดีแล้วก็เป็นคนปกติทั่วไปนะฮะคุณจะไม่พุ่งอย่างนั้นนะฮะหรือคุณไม่ได้มีปัสสาวะตกค้างคุณก็จะไม่ได้พุ่งอย่างนั้นอย่าได้เป็นกังวลหรือพารานอยด์ไปนะฮะหรือถ้าแฟนของคุณผู้ชายคนไหนเนี่ยต้องการอยากเห็นคุณน้ำพุ่งอย่างนั้นเนี่ยเอาคำพูดผมเนี่ยไปอธิบายเขาฟังเลยฮะว่าไอในหนังโป๊หรือหนังเอ็กที่เขาดูมาเนี่ยทั้งหนังฝรั่งทั้งหนังญี่ปุ่นเนี่ยที่เวลาเห็นพุ่งเนี่ยมันคือ1มาจากเทคนิคการถ่ายทำ2คือมันคือปัสสาวะนะฮะมันคือปัสสาวะจริงๆนะครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นน้ำของผู้หญิงที่จะพุ่งอย่างนั้นแต่เท่าที่ผมเคยศึกษามามันก็จะมีผู้หญิงอยู่จำนวนน้อยนะฮะมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีจำนวนน้อยจริงๆที่
ถูกกระตุ้นแล้วเกิดไอ้การพุ่งออกมาแบบนั้นได้แต่มันไม่ได้พบมากนะฮะ 100% อาจจะมีสักแบบว่า 1% 2% อะไรที่มันจะเป็นแบบนั้นได้นะฮะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็เคยซุกซนมาเยอะผมก็ยังไม่เคยเจอกับตัวเหมือนกันที่ใครที่แบบพอถึงจุดสุดยอดแล้วมาพุ่งใส่หน้าหรือพุ่งออกมาเหมือนในหนังโป๊อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นสาวๆของผมอย่าวิตกกังวลไปเลยถ้าคุณถึงจุดสุดยอดแล้วมันไม่พุ่งนะฮะเพราะปกติเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเหมือนที่ผมเคยสอนไปคลิปที่แล้วที่บอกว่าผู้หญิงเสร็จจะมีอาการอะไรบ้างถ้าคุณมีอาการดังกล่าวเหมือนที่ผมเคยสอนไปแล้วเนี่ยแปลว่าคุณถึงจุดสุดยอดแล้วนะครับที่ผมอ่านเจอมานะฮะผู้หญิงบางคนถึงจุดสุดยอดแล้วน้ำไม่พุ่งก็มีไม่หลั่งน้ำออกมาก็มีนะฮะหรือบางคนหลั่งน้ำออกมาเยอะมากแต่ไม่ถึงจุดสุดยอดก็มีเป็นแค่น้ำหล่อลื่นธรรมดาก็มีเพราะฉะนั้นอย่าไปอินอะไรมากกับไอ้น้ำที่มันจะพุ่งหรือไม่พุ่งนะครับเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักดีกว่านะครับสำหรับใครนะฮะที่ฟังคลิปนี้แล้วก็ไม่เคยรู้สึกถึงความสำเร็จหรือความฟินหรือความถึงจุดสุดยอดเลยเนี่ยนะครับก็ต้องหันกลับมาดูตัวเองนิดนึงว่าเราผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าเราเล้าลมเราได้รับการเล้าลมจากผู้ชายดีหรือเปล่าเรารู้จักจุดเสียวของตัวเองดีพอหรือยังนะฮะถ้าใครที่ไม่รู้จักจุดเสียวของตัวเองเนี่ยนะฮะผมจะมีสอนไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากเลยรวมถึงวิธีการกระตุ้นมันเนี่ยนะฮะอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่าฟินเทอราปีเป็นคอร์สออนไลน์ที่จะสอนให้ผู้หญิงเสร็จสอนให้ผู้หญิงทำให้ผู้ชายเสร็จสอนให้คน2คนเสร็จไปด้วยกันถึงจุดสุดยอดแล้วก็ฟินไปด้วยกันนะฮะอยากรู้ก็มาลงเรียนเพิ่มเติมกับผมวันนี้ก็เลยเอาความรู้เรื่องไอ้น้ำพุ่งมาให้ว่ามันจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เราพบเจอหรือที่ผู้ชายเรียนรู้มาจากหนังโป๊เนี่ยมันคือการแสดงมันคือปัสสาวะนะครับในชีวิตจริงมันเกิดได้เหมือนกันแต่น้อยมาก 1%นะฮะเพราะฉะนั้นสาวๆอย่าเป็นกังวลถ้าผู้ชายของคุณเข้าใจผิดก็ไปแนะนำไปบอกเล่าเขาว่าเนี่ยฉันมาศึกษามาแล้วนะจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วฉันเสร็จฉันไม่ได้โกหกแค่มันไม่พุ่งเท่านั้นเองเพราะว่าฉันไม่ได้ปวดปัสสาวะหรือมันไม่ได้มีปัสสาวะผสมออกมานะครับวันนี้ก็เลยฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับเวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคำว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ฟินเทอราปีมีคำตอบให้คุณนะครับคอร์สใหม่ของผมคอร์สนี้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณได้นำพาบทรักของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดน้องเคในท่าต่างๆผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะรวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออรัลเซ็กซ์ให้ผู้ชายนะครับทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาปากของคุณนะครับในฟินเทอราปีจะมีกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆสาวๆคนไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนำพาตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสรรบทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัสเล่นกับตัวเองนะครับทั้งจากการใช้มือการใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทำให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับหรือแม้แต่ท่ารักนอกระบบนะฮะท่ารักเอาท์ดอร์ในรถทำยังไงในห้องน้ำทำยังไงผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำมาบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซาบซ่านขึ้นกว่าเดิมนะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็กกันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็กกันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะมีวิธีการปรุงแต่งให้แพชชั่นมันคึกคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้ง10บทเรียนเนี่ยอย่างละเอียดเป็นแบบฝึกหัดให้คุณทำไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุณนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคำว่าถึงจุดสุดยอดฟินเทอราปีจะบำบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ